วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกนะครับกับมุกชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับไปด้วยรถไฟนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำวันนี้นะอาจจะพิเศษตรงนี้แหละเป็นรถจักรไอ้น้ำมาในวันแม่นะครับก็ในธีมก็คือลูกพาแม่เที่ยวนะครับหรือแม่พาลูกเที่ยวก็ไม่รู้แต่ว่าพอดีวันนี้นะผมมากับเพื่อนนะไม่ได้พาคุณแม่มาด้วยนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับว่าทริปนี้เป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นขบวนรถไฟนะครับที่จะพาเราไปเที่ยววันนี้นะฉะเชิงเทราไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนผมเห็นเนี่ยขบวนพวกนี้ก็คือเขาจัดเป็นแสดงโชว์นะเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากอันนี้นะแต่ข้างหน้าเดี๋ยวเดินไปดูกันนะข้างหน้าว่าตัวของรถจักรไอ้น้ำเข้ามาหรือยังบรรยากาศเช้าๆนะครับที่หัวลำโพงนี่ก็วันนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีขบวนพิเศษที่จะพานักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวฉะเชิงเทราโดยหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับน่าจะเป็นขบวนนี้แหละครับเราจะมีป้ายติดเอาไว้ว่ารถจักรเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็เช็คความเรียบร้อยของรถไฟอยู่เราจะเดินไปดูบริเวณด้านหน้ากันนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาจะถึงหัวขบวนแล้วนะครับป้ายชื่อเขาบอกไว้ว่าเป็นขบวนรถฉะเชิงเทรานะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ใกล้ๆกับหัวจักรไอ้น้ำนะผมอยู่ใกล้รู้สึกว่าอลังการดีเหลือเกินครับนี่เจ้าหน้าที่ก็เอาพวงมาลัยมาไหว้นะครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้นะครับในเที่ยวนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าขอให้การเดินทางนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับนะครับรถก็หัวรถจักรเนี่ยเขาจะมีสองหัวนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอขบวนรถนะครับออกเดินทางเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเพราะว่าผมเห็นตอนนี้ที่สถานีมีรถขบวนอื่นจอดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีขบวนอะไรบ้างนะครับที่สถานีหัวลำโพงครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือขบวนจิฮะนะครับที่ได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปิดให้บริการเป็นรถไฟท่องเที่ยวอันนี้ก็จอดอยู่อันนี้ก็ได้เห็นนะตัวแบบเป็นใกล้ๆเลยอ่ะคือส่วนมากถ้าเผื่อผมเห็นเนี่ยคือเขาจะวิ่งผ่านไปตามทางรถไฟอ่ะผมติดไฟแดงแล้วผมก็เจออย่างนี้นะครับแต่อันนี้เราได้มาเห็นเลยใกล้ๆเลยเพราะเขาไม่เปิดนะครับให้ขึ้นไปถ่ายได้มาจอดไว้เฉยๆนะครับ ก็เราก็ชมจากภายนอกแล้วกันเขาเรียกว่าสวยงามนะครับพอมาซ่อมบำรุงแล้วอะนอกจากที5แล้วผมยังเห็นนะมีขบวนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นขบวนอะไรนะครับครับอีกหนึ่งขบวนที่ว่านี่ก็คือรอยัลบัสซัมนะครับก็เป็นรถไฟที่ทางการรถไฟนะครับของประเทศญี่ปุ่นมอบมาให้เหมือนกันนะเราก็เอามาปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะครับเรียกว่าทำเกือบจะใหม่หมดทั้งคันเลยครับสวยงามเลยนะครับแต่นี่คือเขาจอดเอาไว้นะเอาไว้ให้แบบได้ดูได้ชมนะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ขึ้นไปข้างบนนะครับเขาก็จะมีนะครับเปิดให้บริการเนี่ยว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนยังไงที่แจ้งนะครับก็คือเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของการรถไฟประเทศไทยนะครับก็จะมีแจ้งไว้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกำลังทดลองวิ่งนะครับยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับจะมีวิ่งบ้างเป็นบางครั้งส่วนการให้บริการอัตราค่าบริการเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปอีกทีครับแต่ดูจากความงามด้านนอกแล้วต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับกิจกรรมภายในวันนี้นะครับเข้ามาบริเวณด้านในเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีบูธของทิพยประกันภัยนะครับมาให้บริการกับผู้โดยสารที่ไปทริปนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยมานะหมายถึงผู้ที่แบบทราบข่าวว่าเหมือนหัวลำโพงเขาจะปิดแล้วให้ไปใช้ที่ใหม่จริงๆก็ยังเปิดนะครับให้บริการรถไฟนะครับบางเส้นทางครับและบริเวณนี้ก็คือเขาจะจัดแสดงนะครับหัวรถจักรเก่าๆนะครับที่การรถไฟประเทศไทยเราเก็บเอาไว้แล้วก็มาทำการบูรณะนะครับให้เรียนรู้กันว่าสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเรามีหัวรถจักรรุ่นไหนนะครับมาให้บริการกันบ้างเรียกว่าคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปผมบอกเลยว่ามันถ่ายได้เลยนะเข้ามาตรงนี้เขาไม่มีค่าบริการแต่ทั้งสิ้นนะครับก็คือเข้ามาถ่ายรูปได้ครับที่เห็นด้านหลังก็รอยัลบัสซัมนะครับด้านหน้าตรงนู้นก็ทีฮะเป็นไงกันบ้างครับบรรยากาศก็โหรถจักรเก่าๆก็เรียกว่ามีหลายหัวเลยนะครับที่มาแสดงโชว์สำหรับในทริปนี้นะเมื่อกี้ที่ผมเห็นก็คือมีชาวต่างชาติแล้วเหมือนชาวญี่ปุ่นเข้ามาด้วยเขาก็ไลฟ์สดกันเลยนะครับคุยกันเป็นสายญี่ปุ่นเลยนะว่าเขามาเห็นรถไฟไทยเนี่ยโอ้โหแบบเก็บหัวรถจักรเก่าๆเอาไว้เนี่ยแบบบำรุงรักษาอย่างดีเลยแล้ววันนี้เขาจะได้นั่งแบบคันเต็มๆด้วยครับบรรยากาศภายในหัวลำโพงอันนี้ก็คือทริปที่เราจะไปกันวันนี้นะครับแล้วถัดไปก็จะมีกาญจนบุรีเดี๋ยววันที่17สิงหานี่เขาจะมาประชาสัมพันธ์ว่าการรถไฟเขาจะจัดทริปพิเศษอย่างเงี้ยไปที่ไหนกันบ้างก็มีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีนะครับติดตามได้นะครับก็จะมีแจ้งนะเรื่อยๆนะครับว่าจะมีจัดทริปอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็เป็นขบวนรถไฟขบวนอะไรนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมากันอย่างเรื่อยๆนะครับเพื่อเตรียมตัวก็ตามกำหนดก็คือรถจะออกประมาณ8โมงนิดๆนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถไฟแล้วนะผมก็จะพามาดูนะครับว่าในขบวนนี้ก็จะมีให้บริการ หลายแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้รถนั่งปรับอากาศนะครับเท่าที่สังเกตตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีจอดแวะบางสถานีเลยนะครับเพราะว่าจะมีผู้โดยสารขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะครับโอ้แอร์นี่เรียกว่าเย็นมากเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนนะครับก็นั่งเลือกนั่งซื้อนะครับคือเป็นรถปรับอากาศได้แต่ต้องบอกนิดนึงนะแค่วันแรกที่เปิดให้จองนี่ก็หมดแล้วอ่ะจะเหลือแต่รถธรรมดารถพัดลมนะครับซึ่งบอกตรงๆนะว่าทริปอย่างนี้ก็เพราะว่าจะมีคนนะที่ให้ความสนใจนะก็เข้าไปดูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วว่าเวลาเปิดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเปิดให้จองล่วงหน้าได้1 เดือนเนี่ยเขาก็จะรีบเลยนะครับไปซื้อตั๋วกันจากนี้นะครับไปถึงหัวขบวนก็จะเป็นรถนั่งนะครับชั้น 3ก็คือรถพัดลมตอนนี้เราก็เดินมาถึงคันที่1นะครับซึ่งจะเป็นคันที่ต่อกันกับหัวขบวนนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าพอดีระบบนะแรงดันไอ้น้ำเสียงมันดังหน่อยนึงนะครับเราก็มาถึงแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลานะครับที่ขบวนรถจะออกแล้วผู้คนก็เริ่มมาทยอยมาแล้วก็มาถ่ายรูปไปเที่ยวลึกนะครับกับบริเวณหัวรถจักรนะครับก็ค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วครับส่วนหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็ตั้งแถวกันนะครับเพื่อทำพิธีนะครับปล่อยขบวนรถด้วยครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับรถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีกรุงเทพหรือชื่อเดิมนะครับที่เราเรียกกันสถานีหัวลำโพงนะครับตอนนี้ก็กำลังออกเดินทางและเลทนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องรอสับรางหลบหลีกกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทริปนี้เราไปเนี่ยเราไปเที่ยวกันนะครับไปแบบชิลๆกับรถจักรไอ้น้ำนะครับเราก็เลยไม่รีบไม่ร้อนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะบรรยากาศนะเวลารถไฟผ่านตามแยกตามทางต่างๆเนี่ยที่มีที่หยุดรถเนี่ยเราไปดูปฏิกิริยานะคนที่เขาเห็นรถจากไอ้น้ำวิ่งผ่านเขาเป็นยังไงกันนะครับมารอดูเทียบเลยผมก็มาถ่ายรูปจากไอ้น้ำจะเข้านะครับเดี๋ยวเราจะผ่านจุดตัดนั้นนะครับจะดูว่าผู้คนเขาเห็นรถไฟนี้แล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อนะครับก็จะมีคนนะมายืนดูนะออกให้ความสนใจกันใหญ่เลยเพราะเป็นรถไฟน้ำนะครับตามจุดต่างๆนะบางทีผมก็เห็นนะครับว่ามีคนถือกล้องถ่ายรูปแล้วมาดักรอเพื่อจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับวันนี้เราก็จะไปถึงสถานีพญาไทนะเป็นจุดจอดรถนะครับไม่ใช่เป็นสถานีคนติดกันครับเราก็จะเห็นนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS รถไฟกำลังเข้าบริเวณด้านบนนะครับเราจะดูปฏิกิริยานะครับทุกคนที่เห็นนะรถไฟรถจักรยานน้ำนะครับให้ความสนใจกันนะดูกันใหญ่เลยเนี่ยชาวต่างชาตินะก็มายืนดูเหมือนบอกว่าอยากจะขึ้นรถขบวนนี้นะครับแล้วก็ไฟวิ่งมาได้สักพักเลยนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านะครับมาแจกผู้โดยสารกันแล้วครับนี่ก็เป็นหน้าตาของว่างนะครับของว่างประจำทริปนี้ของว่างนะครับก็เป็นข้าวเหนียวไก่แล้วก็วุ้นดอกมะลินะครับสำหรับวันแม่อันนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็มาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของรถไฟขบวนพิเศษวันนี้วันนี้นะคะท่านได้รับเบรกกันครบหรือยังคะมีใครยังไม่ได้รับแจ้งได้นะคะน้ำนะคะมีใครได้รับหรือยังคะน้ำนะคะวันนี้นะคะเป็นน้ำถุงนะคะบริษัทบุญรอดนะคะนำสนับสนุนมาให้แจกให้กับผู้ประสบภัยนะคะที่เดินทางในวันนี้นะคะและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่วันนี้นะคะบริษัทเดตอนะคะนำมาสนับสนุนนะคะแจกให้กับผู้โดยสารทุกท่านนะคะเป็นครีมอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังเดินแจกนะคะให้กับท่านคนละ1 ขวดนะคะการเดินทางนะคะวันนี้นะคะเส้นทางค่ะรถจากไอ้น้ำนะคะเราไปฉะเชิงเทรานะคะก็จะไปถึงประมาณ10 โมงนิดๆนะคะวันนี้เราเด็กนิดนึงนะคะปู่วิ่งช้านิดนึงนะคะและขบวนรถของเรานะคะจะกลับนะคะจากสถานีฉะเชิงเทราออกจากสถานีฉะเชิงเทราในเวลา 16:30 น.นะคะผู้โดยสารนะคะที่กำลังเที่ยวคนเดียวเรามีเวลาให้ท่านเที่ยวประมาณ5 ชั่วโมงนะคะเที่ยวตามอัธยาศัยโดยมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับข้อมูลรถขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราติดไว้ให้กับหัวขบวนนะคะหัวตู้นะคะให้กับผู้โดยสารไว้เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้โดยสารสามารถเดินเอาโทรศัพท์ไปสแกนนะคะเก็บไว้เป็นข้อมูลได้นะคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูล รถสาธารณะนะคะรถของแถวนะคะแล้วก็ราคาต่างๆนะคะครับโอ้คนก็ออกมาโบกมือบ๊ายบายนะครับนานๆจะได้เห็นรถจักรไอ้น้ำนะครับออกมาวิ่งนี้เราก็จะลอดผ่านรางรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับเสียดายไม่เจอรถไฟฟ้านะครับครับรางรถไฟฟ้าโมโนเรลช่วงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะแจกของนะครับของการรถไฟอีกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเล่นเกมนะครับแจกเป็นตั๋วแข็งนะคะเราจะแรนดอมนะคะด้วยกันทั้งหมด15หมายเลขเลยนะคะไม่เห็นตัวอีกครั้งนะคะหมายเลขที่นั่ง18 24 6 4วันที่14นี่มัน42ยกมือเลยค่ะ42ด้วยใช่ไหมนะครับที่ที่นั่งใกล้ๆกับเราแล้วก็ได้รางวัลกับเขาด้วยหมายเลข6นะครับและหมายเลข1 3 2ค่ะอันนี้ได้รางวัลก็เป็นตั๋วรถไฟนะครับตั๋วแข่งนี่นะครับก็เป็นตั๋วโดยสารนะสมัยก่อนเขาใช้เป็นอย่างนี้กันนะครับเป็นตั๋วกระดาษแข็งนะพอวันนั้นนายตรวจมาเขาก็จะมีกลไกมาแล้วก็ขีดปุ๊บเอาออกปลายออกหน่อยนึงจะได้รู้ว่าตรวจตั๋วเรียบร้อยแล้วซึ่งปัจจุบันในนี้เลิกใช้งานไปแล้วนะครับครับก็เป็นที่สนุกสนานกันนะครับโอ้โหนั่งรถไฟนะมาเที่ยวเพลินๆมีจับรางวัลเล่นคงได้เกมแจกของฟรีๆให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่ามาแล้วก็สนุกสนานนะมีลุ้นมีวัดดวงอะไรกันด้วยนะโอ้โหนะครับใครสนใจนะอย่าลืมนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของการรถไฟประเทศไทยนะครับเขาก็จัดเรื่อยๆนะครับก็มีเรื่อยๆนะกิจกรรมนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็ขอให้เร็วหน่อยนึงนะในการจองตั๋วเพราะว่าหมดไวมากๆเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีชุ่มทางฉะเชิงเทรากันแล้วนะครับเราก็จะไปดูขบวนนะรถด้านหน้านะครับขบวนกันอีกทีหนึ่งเราไปอยู่บริเวณหัวขบวนแล้วนะครับก็เป็นหัวรถจักรของคาวาซากิหอผลิตที่เมืองโกเบโอ้โหต้องบอกว่าคนเยอะมากกันนะครับเข้าไปถึงบริเวณด้านหน้านี่ค่อนข้างลำบากเลยผมเลยต้องถ่ายไกลๆเลยอ่ะคนเยอะจริงๆน่ะเป็นคนชอบนะนานๆจะได้เห็นหัวรถจักรไอ้น้ำออกวิ่งสักทีถ้ามีเวลานะเดี๋ยวผมจะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีขบวนรถเติมน้ำนะครับเขาก็จะวิ่งตามขบวนนี้มาเพื่อมาเติมน้ำที่หัวรถจักรไอ้น้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูว่าเขาจะมาถึงกี่โมงนะครับถ้าเกิดมีเวลาผมจะถ่ายให้ดูด้วยกันครับบริเวณด้านข้างสถานีนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราเขาก็จัดขบวนกลองยาวเนี่ยมาต้อนรับขบวนรถไฟขบวนนี้กันด้วยนะครับ ระหว่างรถจอดนะครับอยู่ที่สถานีเราก็จะมาชมนะครับในห้องของพนักงานขับรถไฟนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว่าคุณปู่เนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงบ้างที่เรียกคุณปู่เนี่ยเพราะว่าเขามีอายุเนี่ยโอ้บางขบวนนี่ก็จะถึง100 ปีเลยนะครับแต่พอก่อนนะภาพที่เห็นเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นไปถ่ายเองนะครับผมให้เจ้าหน้าที่เขาถ่ายให้ครับไม่สามารถขึ้นไปบริเวณโหราจักรได้นะครับครับออกจากสถานีรถไฟนะเดี๋ยวเราจะไปตลาดบ้านใหม่100 ปีกันแล้วเราก็มาที่บริเวณด้านหน้าสถานีนะครับก็จะเป็นรถ2 แถวนะครับสีขาวเนี้ยเขาก็จะพาเราไปนะค่าโดยสารเนี่ยยังไม่รู้เลยเท่าไหร่ต้องรอขึ้นก่อนครับก็มาคันแรกก็คนขึ้นนะเต็มเลยผมก็คงต้องรอนะครับจนคันต่อไปเพราะว่าคันนี้ไม่น่าจะไหวนะนี่เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับก็ต้องโหนรถเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดรถวิ่งน้อยนะครับก็เลยต้องโหนรถ2 แถวมานะครับเพราะว่ารอกันรอไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ผมก็ลงจาก2 แถวเรียบร้อยแล้วนะมาถึงตลาดบ้านใหม่100 ปีแล้วก็จะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูด้วยกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายบอกเลยนะตลาดบ้านใหม่บรรยากาศก็เป็นตลาดย้อนยุคนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะเลยมีกะหล่อจีนะครับก็เข้ามาดูอันนี้ก็จะมีของกินนะครับมีของกินนะของฝากของที่ระลึกนะครับก็คือขายของเบตาเล็กไปทั่วไปนะครับมีขนมมีของเล่นมีของใช้ของกินบรรยากาศนะไปชุมชนโบราณจะเป็นลักษณะห้องแถวนะครับห้องแถวไม้ประตูเป็นบานเฟียมแล้วมีผลไม้ด้วยส้มโอนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ผมว่านะเดี๋ยวผมจะไปหาร้านที่วิวสวยๆนะริมแม่น้ำเห็นรถไฟกำลังวิ่งมาเนี่ยครับร้านกาแฟโบราณนะครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อนะคนที่มาสปาก็จะมาชิมกาแฟโบราณร้านนึงจอโอ้ขนมไข่ทำใหม่ๆเลยครับน่าทานมากบรรยากาศนี่ก็ดูย้อนยุคดีนะครับก็คงความเป็นบ้านไม้เก่าๆไว้โอ้ในเขตชุมชนนะครับนี่ก็จะมีภาพกราฟิตี้เนี่ยของอเล็กเฟสนะมาวาดไว้นี่ด้วยก็มีเดินได้2 ทางอาจจะผมเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันว่าข้างในเขาเส้นนี้เขาเป็นอะไรมีก๋วยเตี๋ยวขายข้างในนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับบ้านป้าหนูบรรยากาศก็ดีเลยเดี๋ยวเราออกไปดูรอบๆก่อนแล้วกันเดี๋ยว ดี๋ยวผมว่านะผมจะไปอีกเส้นทางหนึ่งคือเดินไปแล้วก็ข้ามสิ่งที่เป็นคลองเล็กๆนะไปทางฝั่งของคุณนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าทำมือรองเท้าสารนี่ก็จะเป็นขนมโบราณนะครับที่เด็กๆในเด็กๆนะชอบทานกันร้านค้าส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าที่ว่าคนในชุมชนนะครับนำมาขายกันเองเราบอกนิดนึงว่าตลาดเนี้ยปกติเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดขัตฤกษ์ก็วันหยุดพิเศษนะเป็นวันแม่ที่ผมมาเขาก็เลยเปิดด้วยแต่อย่างหนึ่งก็คือก็จะมีขบวนรถไฟท่องเที่ยวพิเศษมาแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเขาก็เลยเปิดมีข้าวหมากด้วยสะพานแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารและนี่ก็เป็นการแสดงของชุมชนนะครับเป็นชมรมอนุรักษ์นะครับประเพณีการเล่นพื้นบ้านถ้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นต่อก่อนแล้วกันนะนี่เขาจะเป็นนะครับป้ายตลาดบ้านใหม่8ริ้วเขาจะมีเป็นประวัตินะครับคนที่เหลือตาเหลือทุกคนคนที่ไม่เหลือตาไปอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะฟ้องแบบบล็อกตำแหน่งเลยอ่ะเรามาเดินกันต่อแล้วกันนะครับดูไหมดูแล้วนะผมก็ว่าคล้ายๆตลาดคลองรัฐมยมเลยนะแต่ว่าของกินเขาน้อยกว่าแต่ว่าความแบบเนี่ยดูโบราณนะที่นี่ก็ยังดูแบบอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีเข้ามาข้างในแล้วก็ของกินก็เริ่มเยอะขึ้นเลยครับ ส่วนมากก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านที่เขาทำขายแล้วก็หัตถการพื้นบ้านว่าหน้ามาเดินได้เพราะว่าร้านค้าก็ยาวตลอดไปเรื่อยๆนะครับบริเวณด้านในก็มีศาลเจ้าด้วยก็จะมีทางเดินต่อนะครับคือตอนแรกผมก็นึกว่าแบบตลาดคงไม่ลึกไม่ยาวมากนะผมเข้ามาข้างในเนี่ยโอ้ยาวเหมือนกันนี่นะครับโอ้โหผมว่าของกินเยอะนะตะลันตาเลยมีให้เลือกทีนี้ก็อยู่แล้วครับว่าชอบรับประทานอะไรชอบแบบไหนหรือว่าจะเอาที่ทำเลนะเพราะบางร้านเขาก็ติดริมน้ำเลยสามารถมองเห็นเรือที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ารถไฟที่ข้ามแม่น้ำไปด้วยนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออันนี้เป็นน้ำซุปต้นตำรับปากหม้อมี9ไส้ให้เลือกรับประทานนะคะซิกเนเจอร์ของร้านคือไส้ใช่เลยแต่ว่าข้าวโพดก็มาแรงขวัญใจเด็กเลยข้าวโพดหน่อไม้ผัดพริกไทยดำซุปโป๊หวานผัดทุนตงวุ้นเส้นผัดกะหล่ำปีกะหล่ำปีผัดถั่วงอกนะคะที่ใช้เท้าผัดเจ็ดช้อนนะคะใช้เท้าสดผัดเจ็ดช้อนดีต่อสุขภาพดีต่อระบบขับถ่ายตาเอ๋อย่าลืมนะครับใครมาอย่าลืมแวะมาทานกันนะครับขับถ่ายหน่อยจุกดิกเดี๋ยวปากหม้อนะปิ้งมาเจอเจ๊ได้ที่ตลาดบ้านใหม่นะสาวว่าร้านเนี่ยยังไงครับแม่ค้าที่นี่ก็อัธยาศัยดีนะโอ้เจอกล้องมาเล่นกล้องด้วยร้านนี้ก็ขายของเหมือนประมาณของชิปช็อปไปนะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็ร้านอาหารบางร้านเนี่ยทำเลเขาก็ดีนะครับมองมาเพราะติดริมคลองได้ริมแม่น้ำนะครับของกินเยอะแยะเลยกินทานได้หมดทั้งตัวเลยนะคะปลาทูปลาผักไว้ปลากระดีหอมจ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีร้านค้าก็ค่อนข้างเยอะนะนี่เดินยังไม่สุดเลยอ่ะสำหรับใครที่เป็นสายช็อปแล้วก็สายกินนะครับก็คงจะถูกใจนะกับตลาดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่แนะนำเลยว่าใครมาฉะเชิงเทราแล้วเนี่ยควรจะแวะมาแต่อย่างที่บอกนะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเปิดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่วันนี้มาแล้วเขาเปิดครับถ้าจะให้ดีนะครับก็มีถุงนะครับเตรียมมาใส่ของด้วยเพราะว่ามีสินค้านะครับหลากหลายให้เลือกนะครับได้ช็อปกันราคา30 บาทแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเดินมาถึงสุดทางแล้วก็ใกล้แล้วครับก็เรียกว่าเดินกันเพลินๆได้เลยนะครับของเยอะจริงๆก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมก็คงต้องหาร้านแล้วนะครับเลือกร้านแล้วเดินๆไปเพราะว่ามันเยอะนะเลือกเอาสักร้านแล้วนั่งทานอาหารนะเยอะจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาร้านอาหารก่อนครับตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงกว่าแล้วผมก็เลยมาหาข้าวทานกับเพื่อนนะที่ผมก็เลยมาเลือกเอาร้านข้าวหมูแดงแล้วก็ก๋วยจั๊บลองกินดูว่าร้านที่เนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะดูก็น่าทานนะน่าทานดีลองชิมดูก่อนอร่อยอยู่ครับใช้ได้เลยร้านอาหารที่นี่นะครับมาก็ลองดูนะผมว่าไม่จำเป็นนะต้องมาร้านเดียวผมร้านไหนก็ได้นะผมว่าน่าจะอร่อยทุกร้านนะครับครับทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินชมตลาดกันนะครับเผื่อจะหาซื้อของฝากกลับบ้านกันได้คนบ้านเพราะว่าของค่อนข้างเยอะเลยนะที่นี่นะครับเราก็จะเดินไปเลาะไปเรื่อยๆนะครับตุ๋นหมูตุ๋นอร่อยอร่อยเชิญครับตอนกลับนะครับเราก็มาที่ร้านกาแฟป้าเอ๋ยครับเขาต้องบอกว่าเพื่อใครมาที่ตลาดนี้นะครับแล้วไม่มาทานกาแฟร้านนี้ก็คงมาไม่ถึงนะเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยเขามีประวัติมาขายกันมาตั้ง120 ปีนะครับ นะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบริเวณร้านก็สังเกตนะครับลูกหาดนี้ก็มีคนดังๆนะใครมาดูกลองโจ๊กนะครับก็มาดูนักฟุตบอลไทยโอ้มากันเยอะแยะเลยนะออกรายการทีวีก็เยอะนะครับร้านนี้ดูสภาพนะครับร้านก็คงความดั้งเดิมเอาไว้นะครับผมก็สั่งไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปนั่งทานนะครับข้างในได้รู้ว่าสูตรร้อยปีเนี่ยเป็นยังไงเจอพี่ถ้าไม่ทานกาแฟแนะนำหน่อเหี่ยนเลี้ยงชานมผสมโกโก้หรือไม่ก็บ๊วยมะนาวโซดาติด1 ใน 10ของประเทศที่ต้องลองที่ร้านนี้แล้วก็โต๊ะนี้120 ปี3 ตัวร้านนี้120 กว่าปีแล้วประวัติร้านนะครับพี่นั่งเรือกงอาม่านั่งเรือมาจากเมืองจีนพี่อากงมาก่อนอาม่ามาทีหลังอากงมาอาม่าจะตามมาเพราะว่าตอนแม่ผัวตายก่อนถ้าแม่ผัวไม่ตายมาไม่ได้เอาจริงๆพี่เสร็จแล้วเขาเรียกว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรลัคกี้นัมเบอร์อะไรเขาเรียกอะไรผมลิขิตอ่ะพี่เพราะว่าอากงมาแต่งงานแล้วนะที่เมืองจีนกงมาเสร็จอาม่านั่งเรือตามมาไม่รู้ด้วยเมืองไทยอยู่ตรงไหนกงอยู่ไหนสมัยก่อนนั่งเรือสำเภาด้วยแล้วพอดีมาลงที่ตรงคลองเตยแล้วก็รู้ดันไปเจอคนรู้จักกงพอดีเลยพามาที่นี่เลยมาเจอกงไม่งั้นไม่เกิดพวกผมแล้วก็ร้านนี้120 กว่าปีแล้วพี่ตั้งแต่2449พี่เก่ามากแล้วก็โต๊ะเนี่ยครับของเก่าหมดตะเกียงก็ใช้ที่นี่ตู้ก็ตู้ที่นี่เตาก็เตาที่นี่โอ่งก็อาบน้ำที่นี่ไม่มีอะไรใหม่เลยมีของเก่าหมดเลยถ้วยชามนี่ของเก่ามาจากเมืองจีนพี่แล้วก็ร้านนี้เมนูเด็ดๆนะพี่หน่อโขเลี้ยงกาแฟผสมโกโก้เดี๋ยวลองชิมดูพี่กาแฟที่นี่คั่วเองกับมือเป็นกาแฟโครงการหลวงพี่ของชุมพรเชียงใหม่ซื้อเกษตรกรมาเป็นเม็ดขาวๆแล้วมาคั่วที่8 ริ้วพี่เดี๋ยวลองดูเด็ดๆนู่นเม็ดนู่นพี่อยู่นู่นอยู่ในโหลกาแฟแท้ๆเลยเดี๋ยวเห็นตามังกรไม่ใช่พี่นี่คั่วเองนี่สดๆอันนั้นมันเป็นโหลบ๊วยพี่เรามาใส่กาแฟเดี๋ยวลองชิมดูนะพี่นะกาแฟแท้ๆเลยผมคั่วเองเลยครับนี่ผมก็ได้แล้วนะเป็นชานมเย็นผสมโกโก้จะลองดูรสชาติเป็นไงก็ไม่เคยเจอนะสูตรอย่างนี้อธิบายยังไงดีอ่ะมันโกโก้ผสมชารสชาติมันก็ออกแปลกแต่มันก็แบบแปลกนะอร่อยนะไม่ใช่ว่าแปลกแล้วแบบกินไม่ได้นะแปลกอร่อยต้องบอกอย่างนี้แปลกดีมาแล้วต้องมาลองนะครับเสร็จจากแวะดื่มน้ำนะครับที่ร้านตะเอ้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะเดินทางนะครับกลับไปที่สถานีรถไฟที่จริงนะครับเวลาก็ยังเหลือนะไปเที่ยวที่อื่นได้แต่พอดีทริปนี้ผมอยากจะมาที่ตลาดนี้มากกว่าเพราะว่าวัดหลวงพ่อทองก็เคยมาแล้วส่วนวัดสมานเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลนะเดินทางไกลๆผมก็เลยเอามาตลาดร้อยปีนี่ดีกว่าครับก็ออกมารอรถอยู่หน้าตลาดนะครับเดี๋ยวเพราะรถสองแถวก็จะมาจอดบริเวณหน้าตลาดนี่เราก็มายืนรอกันถ้าใครรอไม่ไหวนะครับก็แนะนำนั่งตุ๊กก็ได้นะไปที่สถานีรถไฟว่าประมาณ100 บาทแต่ถ้านั่งสองแถวนะครับก็คนละ10 บาทที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถอีกขบวนนะเป็นรถสำหรับบรรทุกน้ำนะครับเพื่อมาเติมน้ำให้กับรถจากไอ้น้ำที่เรามาในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอใกล้ถึงเวลานะครับเขาก็หัวรถจักรนะครับก็จะถอดออกแล้วก็มาต่อนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดสำหรับเติมน้ำนะครับ นี่เขาก็จะมีบอกไว้เลยนะครับสำหรับเติมน้ำรถจักรไอ้น้ำนะเขาก็วิ่งนะครับคู่กับเราไล่ๆกันนะมาถึงที่สถานีเลยเพียงแต่รอเวลาแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเติมน้ำนะครับเพราะว่าถ้าไม่เติมเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่พอกลับไปที่กรุงเทพตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเช็คนะครับเติมสารหล่อลื่นนะครับตามจุดต่างๆรถไฟใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะทำการถอดนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำออกจากขบวนนะครับแล้วจะไปสลับต่ออีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมการเติมน้ำนะครับนะครับอันนี้ก็ใส่สารหล่อลื่นนะครับตามข้อต่อต่างๆนะครับเขาก็เช็คกันทุกจุดเลยนะจอดทีเขาเช็คกันทีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับคนที่มารอขบวนหัวรถจักรไอ้น้ำครับที่จะเชื่อมต่อในเที่ยวขากลับนะครับรอถ่ายกันในครั้งหนึ่งนะที่จะได้เห็นครับเพราะว่าสมัยนี้โอกาสที่จะหาดูนะครับค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่กรณีพิเศษเขาออกมาวิ่งนะครับคือต้องบอกว่ารถไฟเนี่ยจริงๆอ่ะมันเลี้ยวกลับเลยไม่ได้นะเขาคือเดินหน้าไปแล้วไปสลับรางนะครับแล้วก็ถอยหลังย้อนกลับมาใหม่ตรงนี้ก็เป็นที่สนอกสนใจนะครับของผู้โดยสารนะแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมารู้ว่ามีขบวนรถจักรไอ้น้ำผ่านมาวันนี้นะครับก็มาถ่ายคลิปกันใหญ่เลยจะดูตรงไหนถ้าอย่างนั้นเดินลงไปไหนแต่ละทีเขาก็เตือนนิดนึงนะว่าใครอยู่ใกล้กับรถไฟระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลารถไฟต่อกันเนี่ยมันจะมีการกระแทกกันนิดนึงก็คือเป็นไปได้ก็อย่าจับขบวนรถหรือแม้หรืออย่าอยู่ใกล้กับตัวรถไฟมากเกินไปในลำดับต่อไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมนะครับดำเนินการต่อท่ออุปกรณ์นะครับส่งน้ำจากรถน้ำนะครับเพื่อไปเติมน้ำให้กับหัวรถจักรในลำดับต่อไปครับซึ่งขั้นตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าหาชมยากนะครับยิ่งเป็นในอดีตแล้วเนี่ยตามสถานีเขาจะมีแท้งน้ำนะ เป็นทาวเวอร์นะมีแทงอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีท่อนะครับต่อลงมาเติมน้ำให้กับรถไฟซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วเขาจึงต้องใช้วิธีการใช้เป็นรถพ่วงน้ำนะครับมาเติมให้ทีละก็เป็นขบวนรถนะครับที่บรรทุกน้ำมาแล้วก็เติมน้ำให้กับรถจักรยานน้ำครับอยู่ระหว่างการเติมน้ำนะครับจุดนี้ก็คนก็ทยอยเดินมาแล้วมาดูกันนะว่าเขาเติมน้ำเป็นยังไงเขามาถ่ายรูปบ้างนะครับถ่ายคลิปกันบ้างก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลับเติมให้กับหัวรถจักรคันแรกแล้วเดี๋ยวจะไปเติมหัวรถจักรคันที่สองอีกครับก็กำลังเติมน้ำกันก็พาไปดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้รู้ว่ารถจักรไอ้น้ำเวลาเขาวิ่งเขาต้องเติมน้ำยังไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแท้งน้ำตามสถานีแล้วอ่ะมันก็ต้องเอารถพ่วงนะครับเพื่อจะเอาน้ำเนี่ยตามมารับเติมให้นะครับตรงนี้ก็ขอตัวแล้วอาจจะต้องไปนั่งพักนะบนขบวนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเริ่มเพลียแล้วตอนนี้ก็เอาอ้าวนิดนึงก็เลยร้อนนะครับเราค่อยมาดูวิวขากลับกันแล้วกันครับได้เวลารถไฟเขาออกเดินทางนะครับกับกรุงเทพแล้วอากาศก็ต้องบอกว่านั่งสบายๆชิวๆกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็โดยสารมาขามานะครับขากลับเขาก็ไม่ได้กลับบางคนเขาไปเที่ยวต่อหรือไปหาเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับก็เลยขากลับรถจะไม่เต็มนะครับเขาเรียกว่านั่งกันสบายๆครับมีเก้าอี้บ้างๆอยู่ขากลับบ่ายๆอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไอศครีมนะครับบลูเลมอนมาแจกให้พวกเราได้ทานกันด้วยนะครับครับตอนนี้รถไฟก็วิ่งนะครับจากฉะเชิงเทรานี่ก็มาหยุดแวะส่งนะครับคนที่แถวหัวหมากนะของกันนะประมาณนี้ครับแล้วนี่ออกแล้วเดี๋ยวจะไปต่อครับฝั่งของข้ามของเรานะที่เห็นอันนี้ก็คือขบวนของจุกเสม็ดนะเมื่อกี้ก็สลับกับเรานะใส่กันไปใส่กันมาครับเดี๋ยวเขาก็จอดรอนะรอไปก่อนนะครับข้างล่างนะครับก็ยังมีคนมาถ่ายเดิมเดี๋ยวผมจะขับกล้องให้ดูนะเห็นไหมครับข้างล่างก็มีคนมาดูว่ามาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยรถไฟเข้ามาในเขตเมืองเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มเห็นละตึกอาคารสูงๆนะครับโอ้แล้วมันก็ช่างต่างกันกับฉะเชิงเทราเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมีทุ่งหญ้านาเขียวขจีพอเข้ากรุงเทพก็มีตึกสูงครับตอนนี้เราก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ของสถานีกรุงเทพนะครับหรือชื่อเดิมก็คือสถานีหัวลำโพงนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ต้องลงนะเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บของนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอาคารทำการนะของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับครับเนี่ยก็จะเห็นรถไฟนะหลายขบวนเลยมีสปรินเตอร์ด้วยซึ่งน่าจะเป็นขบวนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วที่วิ่งได้นะเราก็จะทำเป็นรถท่องเที่ยวนะครับให้บริการวันเสาร์อาทิตย์อันนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับมาถึงหัวลำโพงนี่ก็จะ6 โมงครึ่งแล้วครับเราออกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราก็ประมาณ4 โมงครึ่งรถไฟก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับมาเรื่อยๆแต่บางครั้งเราก็จะจอดนะครับหลบให้กับรถด่วนเขาแซงไปก่อนมาถึงที่นี่นะครับก็จะมีคนดักถ่ายรูปเหมือนเดิมนะก็ต้องบอกนิดนึงว่าคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยบางคนเขาก็ทำเพจทำอะไรกันนะครับก็จะมีกลุ่มนะคนรักรถไฟไทยเนี่ยเยอะแยะเลยทำช่องหนึ่งนะครับเขาก็พอรู้ว่าวันนี้จะมีขบวนรถจักรไอ้น้ำนะครับมาวิ่งเขาก็จะมาดักถ่ายนะครับตามจุดต่างๆที่รถวิ่งผ่านเขาไม่ใช่เฉพาะรถจักรไอ้น้ำนะครับถ้าเป็นคีฮะอย่างเงี้ยเราโยบัสซัมมีขบวนพิเศษต่างๆเขาก็จะมาดักถ่ายกันวันนี้เรากำลังจะเทียบชานชาลานะครับฝั่งนู้นนะเราก็จะเห็นนะครับรถไฟคีฮะจอดอยู่เดี๋ยวเราก็จะลงรถกันแล้วนะครับอันนี้เราก็มาถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วผู้คนก็ดูแล้วก็ชื่นมื่นนะครับมาทริปนี้กันมีความสุขสนานซื้อของฝากถ่ายรูปกันถ้าจะมีขบวนผมขบวนเดียวนะตอนนี้ที่มีผู้โดยสารลงจากรถมาขบวนอื่นยังไม่เข้าผมก็ดูแบบคนมาแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับที่กลับมามีแค่บางส่วนที่ไม่กลับมาพร้อมกันอันนี้ก็เป็นโดยสารปรับอากาศนะครับอันนี้ก็ระบายไอ้น้ำออกนะครับก็จะเห็นเป็นควันพวยพุ่งเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับผู้โดยสารบางท่านก็ยังคงอยู่ที่สถานีนะครับเพื่อที่จะรอถ่ายรูปกับหัวรถจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับพนักงานขับรถไฟเพื่อจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับ หมดรถจากไอ้น้ำก็กลับไปแล้วนะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็ปิดคลิปสมบูรณ์แบบแล้วนะครับการไปเที่ยววันแม่นะครับด้วยขบวนรถจากไอ้น้ำนะครับระหว่างเส้นทางนี้ก็เป็นที่สนใจของใครที่พบเห็นนะไม่ว่าจะรถติดไฟแดงชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ข้างทางนะครับต่างก็ออกมาต้อนรับกันนะโอ้โหถ่ายคลิปกันใหญ่เลยบางคนก็บกไม้บกมือให้นะครับเขาเรียกว่าสนุกจริงๆเลยนะนานๆนะครับจะได้ออกมาอย่างนี้สำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับอยากจะมาดีก็เข้าไปเช็คนะครับที่เว็บไซต์ของการรถไฟนะครับเขาก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยเขาจะไปไหนบ้างนะครับมีค่าโดยสารอะไรเขาจะมีแจ้งบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในแต่ละเดือนนะครับว่าเขาจะจัดไปไหนกันบ้างนะครับแล้วขบวนรถก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับเป็นรถจักรน้ำบ้างเป็นคีฆะบ้างนะครับอนาคตก็ดูนะครับเราย่อบัสซังนะถ้าวิ่งแล้วนะครับเขาก็จะไปไหนครับสำหรับวันนี้นะก็น่าจะสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคลิปที่มาวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าถูกอกถูกใจยังไงกำลังใจของทั้งช่องนะครับก็คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับต่างช่องเลยนะครับครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องจากกันไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามมาจนกระทั่งจบคลิปนี้นะครับหวังว่าจะติดตามชมคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับ